ฟิสิกส์ม.4นะครับวันนี้เรามาต่อกันในข้อที่40นะครับเขาบอกว่ารถเก๋งคันหนึ่งเนี่ยจอดรอไฟแดงอยู่ที่สี่แยกในขณะนั้นเนี่ยก็มีรถ10ล้อแซงผ่าไฟแดงขึ้นไปด้วยความเร็ว16เมตรต่อวินาทีแต่เป็นความเร็วแบบยังไงคงที่เราว่าสี่แยกไฟแดงขึ้นมาก่อนอารมณ์ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันมีรถอยู่2คันก็คือรถเก๋งกับ10ล้อคันใหญ่ๆหน่อยไอ้10ล้อเนี่ยพี่ให้เป็นข้างล่างแล้วรถเก๋งอยู่ข้างบนเนาะจอดรออยู่แสดงว่า u เท่ากับ0ความเร็วตรงนี้ v เท่ากับ16นะครับจึงออกรถตามไปด้วยความเร่งเขาบอกว่า a เท่ากับ4และ t เท่ากับ4ต่อมาตำรวจซึ่งซุ่มอยู่ที่สี่แยกไฟแดงจึงขับรถมอเตอร์ไซค์ไล่กวดรถทั้งสองด้วยความเร่งคงที่รถตำรวจพี่ขอเป็นอันเล็กๆแล้วกันตัว x นี้ตำรวจนะครับถ้าตำรวจต้องการจะไล่ให้ทันในขณะที่รถเก๋งกำลังจะแซง10ล้อพอดีตำรวจต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร่งเท่าใดข้อนี้มีรถกี่คัน3คันแล้วทุกคันน่ะต้องทันกันหมดใช่ไหมก็จุดนี้แล้วกันเป็นจุดที่ทุกคันน่ะทันกันหมดเลยซึ่งต้องบอกก่อนว่าใครต้องใช้เวลาน้อยที่สุดในการขับตำรวจเพราะตำรวจออกตัวทีหลังดูดีๆนะแต่การอ่านโจทย์เนี่ยรถเก๋งจอดอยู่รถสิบล้อแม่งแซงรถเก๋งแม่งออกตามเลยทันทีเลยออกตามแสดงว่า2คันเนี้ยมันวิ่งเพื่อรถเก๋งจะแซง10ล้อใช่ไหมตำรวจเห็นอ้าวไอ้ห่านี่ผ่าไฟแดงหลังจากนั้น4วิขับตามแสดงว่ารถเก๋งกับรถ10ล้อเนี่ยออกไปแล้ว4วิตำรวจถึงเริ่มสตาร์ทแต่สุดท้ายอ่ะรถทั้ง3คันต้องไปถึงจุดเดียวกันก็แสดงว่ารถตำรวจต้องใช้เวลาน้อยที่สุดเราจึงได้อย่างนี้นะครับเวลาเจอรถ2สำคัญเนี่ยให้เขียนนี้เนอะ U V A S T ของรถเก๋งของ10ล้อของตำรวจ0 16 0 A เป็น4 10ล้อเป็น0เพราะไม่มี A ถูกไหมความเร็วคงที่ส่วนตำรวจอะหาก็ใส่ question mark ไว้ s เนี่ยทุกตัวเท่ากันหมดเลยเพราะว่าเริ่มจากจุดเดียวกันแล้วก็ไปถึงจุดเดียวกันไม่รู้ด้วยว่าเท่าไหร่แต่ว่าเท่ากันหมดส่วน t อ่ะถ้าอันนี้ใช้ t อันนี้ใช้ t อันนี้จะกลายเป็น t ลบ4นะครับทำไม t ลบ4ล่ะเพราะว่าตำรวจเนี่ยออกตัวช้าสุดก็ต้องใช้เวลาน้อยสุดแล้วน้อยไปเท่าไหร่น้อยไป4วินะครับพี่เอา S ของเก๋งเนี่ยจับเท่ากับ S ของ10ล้อก่อนอันนี้ใช้สูตร S เท่ากับเอ้ย S เท่ากับ UT บวก1ส่วน2 AT กำลัง2ส่วน10ล้อใช้สูตร UT เพราะไม่มีความเร่งอันนี้ตัดเป็น0เพราะอะไร U เป็น0เห็นไหมรถเก๋ง U เป็น0เสร็จ1ส่วน2คูณกับ4คูณกับ t กำลัง2เท่ากับรถ10ล้อ u เป็น16 16 t 2ตัด4ได้2ตัด2 t เท่ากับ16แสดงว่า t ต้องเท่ากับเท่าไหร่8 second พอได้อย่างนี้ปุ๊บหา s ออกมาหา s ก็จาก s เท่ากับ16ทีเป็น16คูณ8 128เมตรแล้วสุดท้ายก็มาหาของตำรวจใช้สูตรเดิมเลยเพราะอะไรไม่รู้ตัว V เหมือนกันเห็นไหม S เท่ากับ UT บวก1ส่วน2 AT กำลัง2 S เนี่ยไม่ว่าจะลดขนาดก็เท่ากันหมดก็เลยเป็นเท่าไหร่128หามาละ128 U เป็น0ตัดทิ้งเพราะเป็น0ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์บวกกับเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับความเร่งที่เราต้องการจะหาแล้วคูณกับ t ลบ4 t เนี่ยมันเป็น8ลบออก4ก็เหลือ4ยกกำลังสอง128เลยเท่ากับ8 a เลยเท่ากับ
16เมตร per sec square ต่อมาดูข้อ41นะครับเขาบอกว่ารถยนต์และรถไฟเนี่ยเคลื่อนที่คู่ขนานกันไปด้วยความเร็ว30เมตร per sec เท่ากันเมื่อถึงสัญญาณไฟแดงเนี่ยรถยนต์ก็เบรกทำให้ที่เคลื่อนที่ด้วยความหน่วง3เมตรจนหยุดความหน่วง3จนหยุดแล้วก็หยุดนานอยู่ประมาณ2วินาทีก่อนรถจะเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร่ง 1.5 จนมีความเร็วเป็น30เมตร per sec เท่ากับความเร็วของรถไฟเขาถามว่าขนาดนั้นน่ะรถไฟอยู่ห่างจากรถยนต์อยู่ห่างจากรถไฟเท่าไหร่ข้อนี้อ่านโจทย์เสร็จอย่าเพิ่งคิดหรือคำนวณใดๆให้เริ่มต้นจากการวาดรูปก่อนรถยนต์เนี่ยกับรถไฟสมมุติว่าพี่ให้เป็นเท่ากันเนาะเรานับเฉพาะหัวไม่นับตัวเดี๋ยวมันดูแล้วงงรถไฟเนี่ยวิ่งไปยาวๆเลยด้วย u เท่ากับ30แต่รถเก๋งเนี่ยเขาวิ่งเป็นไงก็ค่อยเบรกช่วงเบรกแล้วก็หยุดหยุดเสร็จแล้วไงแล้วก็เร่งมีอยู่3ช่วงเขาถามว่าตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยเดลต้า S เป็นเท่าไหร่ต่างกันอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นหลักการข้อนี้ทุกอย่างรู้ไหมรถยนต์กับรถไฟอะไรที่เท่ากันอยู่มีอยู่อย่างนึงมีอยู่ตัวแปรเดียวที่รถยนต์กับรถไฟกำลังเท่ากันอยู่คือเวลาเพราะว่าในขณะที่รถไฟวิ่งยาวๆเนี่ยเวลาก็เดินไปใช่ไหมรถยนต์ทั้งเบรกทั้งหยุดทั้งเร่งเนี่ยเวลาก็วิ่งเท่ากันเวลามันเท่ากันอ่ะมาดูที่รถยนต์ก่อนมี3ช่วงช่วงที่1ครับเขาทำอะไร ช่วงที่1เขาเบรกช่วงที่เบรกเนี่ยu เป็น30 v เป็น0ความหน่วงเป็น3หาก่อนว่า t เป็นเท่าไหร่โดยใช้สูตรนี้ v เท่ากับ u บวก at 0เท่ากับ30บวกกับลบ3คูณ t t เท่ากับ10แสดงว่าเขาเบรกไปกี่วิ10วิช่วงที่2หยุดt ก็เท่ากับ2วิช่วงที่3เป็นช่วงอะไรเร่งก็ v เท่ากับ u บวก at เหมือนเดิมแต่ v เนี่ยเป็น30เพราะเขาบอกว่าเร่งจนมีความเร็วเป็น30 u มันหยุดอยู่ใช่ไหมก็เป็น0บวกกับ a คือ 1.5 จดกำหนดแล้วก็หา t t เท่ากับ30หาร 1.5 เท่าไหร่อ่ะ20วิแสดงว่าเบ็ดเสร็จเวลาทั้งหมดอ่ะก็คือ32วินาทีจากนั้นพอมาถึงตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการหาคือเดลต้า S ใช่ไหมเราหา S แต่ละช่วงมาก่อนใช้สูตรเลยดี S เท่ากับ U บวก V ส่วน2คูณ T เป็น30บวก0หาร2คูณ10ได้เท่าไหร่อ่ะ150มั้ยใช่มั้ยช่วง 2s เท่ากับ0ทำไม s เท่ากับ0น่ะมันหยุดช่วง3ก็ใช้สูตรเดิมเลย s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t เป็น0บวก30หาร2คูณ20ได้300เมตรแสดงว่าเบ็ดเสร็จ S เลยเท่ากับ450เมตรทีนี้มาดูรถไฟบ้างรถไฟเนี่ยมันวิ่งด้วย S เท่ากับ UT U เป็น30 T เป็นเท่าไหร่32 960เมตรดังนั้นมันต่างกันอยู่เท่าไหร่เดลต้า S อ่ะ510เมตรเสร็จแล้วนะครับจดเลยข้อ42นะครับเขาบอกว่ารถเก่งคันหนึ่งอ่ะขับผ่านไฟแดงด้วยความเร็วคงที่เท่านี้ต้องคูณอะไรนะถูกต้อง108คูณด้วย
5ส่วน18ได้เท่าไหร่30เมตรเปอร์เซกต้องเป็นหน่วยคอร์เนอร์ตำรวจจราจรที่อยู่ณสี่แยกไฟแดงจึงขับตามด้วยความเร่งเมื่อรถเก๋งผ่านไปได้84เมตรจงหาว่าตำรวจจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะตามทันหมายความว่าอันนี้เป็นสี่แยกไฟแดงตำรวจอย่างนี้ตำรวจคือตัว X นะครับไอ้รถเก๋งอ่ะวิ่งมานี่ละระยะจากตรงตำรวจเนี่ยถึงรถเก๋งเนี่ยคือ84เมตรตำรวจถึงเพิ่งเริ่มขับออกมาเขาถามว่านานเท่าใดจึงจะตามทันพี่จะสมมุติให้จุดนี้เป็นจุดที่ทันกันแสดงว่าจาก X ก็วิ่งมาถึงรถเก๋งแล้วรถเก๋งอ่ะก็วิ่งมาถึงตรงนี้แสดงว่า2จุดนี้ทีเท่ากันเพราะว่าเราจับเวลาตอนที่ตำรวจเริ่มสตาร์ทแล้วรถก็อยู่ตรงนู้นแล้วนึกออกไหมแล้วมันก็ค่อยๆวิ่งมาชนมาเจอกันนะครับอันนี้คือกรณีที่ตำรวจตามทันนะลิสต์ตัวแปรออกมาก่อน U V A S Tเก๋งกับตำรวจรถเก๋งอ่ะมันเป็นความเร็วคงที่มันก็แปลกเนาะไม่เร่งหนีตำรวจเลยหรอนี่คือโจทย์เมืองไทยโจทย์เมืองนอกรถเก๋งเร่งหนีด้วยนะเด็ดมากอยู่เป็น30แต่อย่าเร่งเลยแค่นี้ก็เด็กใครก็ทำไม่ได้นะฮะ V ไม่รู้ A ไม่มี S ก็คือ S ระยะตรงเนี้ยมันวิ่งได้ Sจากเนี้ยเส้นเนี้ยถึงเนี้ยตัว S ตำรวจความเร็วต้องเป็น0 V ไม่รู้ความเร่งเป็น12เหี้ยบิดสุดอ่ะ1วิไป12เมตรแล้วว่ามันเร่งขนาดไหนอ่ะตำรวจน่าจะลดลงก่อนที่จะถึงนะฮะส่วน S เนี่ยมันคือเส้นยาวนี่ถูกไหมมันคือ S บวกกับ84ทีเท่ากันสิ่งที่ควรรู้และเข้าใจสำหรับข้อนี้คือตัวนี้ครับตัว S เนี่ยระวังตัว T ต้องรู้นะว่าเท่ากันพี่ทำไม S ต้องบวก84เพราะตำรวจมันอยู่ตามหลังมันไกลกว่าทำไมเวลาเท่ากันเพราะมันจับเวลาตอนที่ตำรวจไล่จนไปชดไปเจอกันนี่คือเทคนิคในการทำโจทย์ข้อนี้จากนั้นเราก็ใช้ตรรกะว่าอะไรในการทำโจทย์ข้อนี้ข้อนี้เราไม่สามารถใช้ S1 เท่ากับ S2 ได้เพราะว่า S ไม่เท่ากันถูกไหมเราเขียนสมการก่อนอ่ะรถเก๋งก่อน S เท่ากับ UT S เลยเท่ากับอะไรครับ30 T ส่วนตำรวจเนี่ยก็ใช้สูตร S เท่ากับ UT บวกเศษ1ส่วน2 AT กำลัง2เพราะเราไม่รู้ตัวแปร V เราจึงใช้สูตรนี้ตัดตัวนี้ทิ้งเพราะ U เป็น0เห็นไหมตรงนี้ U เป็น0 S เป็น S บวก84จับเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ12คูณกับ t กำลัง2ลึกกำลัง2จากนั้นสังเกตเห็นอะไรไหมตรงสีเขียวแล้วกัน s เนี่ยเท่ากับเท่านี้แทนค่าลงไป 30t นะครับแล้วก็บวกเหมือนเดิมก็คือบวก84เท่ากับ6 t กำลัง2ย้ายมาไว้ฝั่งเดียวกันให้หมดกลายเป็น6 t กำลัง2ลบ 30tลบ84เท่ากับ0ทันไหมเอา6ตัดตลอดได้อะไรครับ t กำลัง2ลบ 5t ลบ14เท่ากับ0 t ลบ7กับ t บวก2เท่ากับ0 t เลยเท่ากับ7กับลบ2แต่ตัดทิ้งT เลยตอบเท่ากับ7 second ตอบละมาดูเฉลยข้อ43กันนะครับเขาบอกว่าถ้ากฎหมายจำกัดความเร็วของรถยนต์ที่จะวิ่งบนถนนไว้ไม่เกิน108กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็คือ30เมตรเปอร์เซกถูกไหมเราทำมาหลายข้อละและท่านกำลังขับรถไปโดยไม่ทันสังเกตหน้าปัดบอกความเร็วรถถูกตำรวจโบกมือให้จอดและแจ้งข้อหาว่าท่านกำลังขับรถเร็วเกินกำหนดโดยตอนที่ท่านเห็นโบกตำรวจโบกมือนั้นน่ะท่านกำลังเหยียบเบรกท่านก็ทำการเหยียบเบรกทันทีเขาบอกว่า A เป็นเท่านี้ปรากฏว่าเห็นรอยไหม้บนถนนพื้นณตำแหน่งที่เริ่มเบรกจนจอดสนิทเป็นระยะทาง S เท่านี้
ท่านขับรถความเร็วเกินกำหนดหรือไม่ข้อนี้ก็คือเราต้องหาว่าความเร็วตอนเราเบรกนะหรือว่าตัวแปร U เนี่ยเป็นเท่าไหร่ VAST V คือ0เบรกเสร็จก็ต้องเป็น0ถูกไหมครับ A เขาบอกแล้วว่าเป็นลบ10หน่วงคือติดลบเนอร์ S คือ45ส่วน T เนี่ยเราไม่สนใจสูตรไหนไม่มีตัวแปร T เอ็งต้องเป็นท่องสูตรไม่ได้เลยอะไม่ต้องขำ V กำลัง2เท่ากับ U กำลัง2บวก2 A S 0เท่ากับ U กำลัง2บวก2คูณลบ10คูณกับ45 U กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่900 U เลยเท่ากับเท่าไหร่30ซึ่ง U 30พอดีเลยแสดงว่าเกินไหมไม่เกินครับแต่พอดีต่างหากเพราะเท่ากับที่เขากำหนดว่าคำว่าไม่เกินเนี่ยคือเหยียบร้อยแปะได้นะแต่ถ้าเกินคือเช่น31นี่เกินละเราก็จะตอบว่าไม่เกินกำหนดข้อ44รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็วคงที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลา1นาทีแล้วเครื่องยนต์จึงดับทำให้รถวิ่งต่อไปด้วยความหน่วงคงที่ระยะเวลาที่ใช้จากขณะที่รถเครื่องยนต์ดับจนถึงเวลาที่รถหยุดนิ่งคือ30วิช่วงหา S ทั้งหมดแบ่งเป็น2ช่วงก่อนปึ๊บปกติกับเครื่องยนต์เป็นไงดับ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเท่าไหร่อ่ะ8.3 ใช่ไหมไม่ได้ 8.3 อ่ะตรงนี้ก็เป็น S เท่ากับ UT จริงๆเอา30คูณ5ส่วน18แล้วคูณเวลา1นาทีก็คือ60วิเอา60ใส่นี้ก็ได้นะมันน่าจะลงตัวกว่าลองดูนะครับว่าพี่เอา30นะครับคูณ5คูณ60ได้500พอดีเลย500เมตรแล้วก็ตอนเครื่องยนต์ดับเนี่ยลิสต์ตัวแปรออกมาก่อน U V A S T มันก็คือ30คูณ5ส่วน18 V เป็น0 S กำลังจะหา T คือ30สูตรไหนดี S เท่ากับ U บวก V ส่วน2คูณ T เนาะ U เป็น 8.3 ละกันบวก0หาร2แล้วคูณกับ30124.5 นะครับแสดงว่าซิกมา S ก็จะเท่ากับ 624.5 เมตรต่อมานะครับข้อ45เขาบอกว่ารถยนต์คันหนึ่งเนี่ยเริ่มเคลื่อนที่จากที่จอดไปตามถนนตรงด้วยอัตราเร่งคงตัว A นะครับนี่เริ่มเคลื่อนที่จากที่จอด U เท่ากับ0T แล้วเคลื่อนที่ต่อไปด้วยอัตราเร็วคงตัวคนขับเหยียบเบรกทำให้อัตราเร็วลดลงและหยุดภายใน5วิจงหาระยะทางทั้งหมดแสดงว่าแบ่งไปทั้งหมดกี่ช่วงนะ3ช่วงคือช่วงเร่งช่วงคงที่คงตัวแล้วก็ช่วงอะไรเบรกแล้วก็เขียน3อัน U V A S T U เป็นเท่าไหร่0 Vไม่รู้ A เป็น2 T เป็น5 S กำลังจะหาชี้สูตรอะไรดี S เท่ากับ U T บวก41ส่วน2 A T กำลัง2ได้ชึบ41ส่วน2คูณ2คูณ5กำลัง2ได้25เมตรหา V ก่อนเพราะว่าจะเอามาใช้ในช่วงที่2 V เท่ากับu บวก at ตัด2คูณ5ได้เท่าไหร่10เมตรเปอร์เซกช่วงความเร็วคงตัวมันมีสูตรเดียวคือ s เท่ากับ ut
10แล้วคงตัวกี่วิแสดงว่าได้กี่เมตร300เมตรช่วงสุดท้ายเบรก U V A S T U อ่ะก็คือ10ใช่ไหมคือความเร็วต้นช่วงนี้จะกลายมาเป็นความเร็วปลายช่วงที่2ช่วงที่3นะครับเบรกต้องเป็นเท่าไหร่0 T เท่ากับ5แล้วหา S S ก็เท่ากับสูตรอะไรที่ไม่มีตัวแปร A U ถูกต้อง U บวก V ส่วน2คูณเพราะเราต้องกลับไปท่องสูตรให้คล่องนะ50แล้วน่ะที่พี่บอกไปอย่ายิ้มต้องท่อง10บวก0ส่วน2คูณ5ได้25เมตรแสดงว่าซิกมา S ทั้งหมดก็เลยกลายเป็น335เมตรขอโทษครับดูผิดต้องเป็น300เท่าไหร่350ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ารถไฟขบวนหนึ่งเนี่ย เริ่มวิ่งด้วยความเร่งเท่านี้เป็นเวลาเท่านี้จากนั้นจึงวิ่งด้วยความเร็วคงที่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วจึงลดความเร็วลงในอัตรา4เมตรต่อวินาทีก็อันนี้ก็ A เนาะอันนี้ก็ A พี่ทำไมเป็น A อ่ะความเร็วทำไมเป็น A ต่อวินาทีกำลัง2วินาทีกำลัง2คือความเร่งจนหยุดถ้าระยะทางทั้งหมดเป็น 1,800 จงหาช่วงเวลาที่รถวิ่งด้วยความเร็วคงที่ว่าเป็นกี่วินาทีข้อนี้ถ้าจะเอาให้ง่ายเนี่ยเราไม่เวลาใช่ไหมให้ใช้กราฟทำกราฟจะลงประมาณนี้อย่างนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยคือเท่าไหร่1,800 t ตรงนี้เท่าไหร่20ตรงเนี้ยไม่รู้ตัวนี้ไม่รู้แต่สังเกตอะไรไหมอันนี้พี่ให้เป็นช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงแรกเนี่ยเวลา20วิความเร่งเป็น2ความเร็วต้นเป็น0ความเร็วปลายเป็นเท่าไหร่ไม่รู้หาได้ไหม U V A S T U เป็น0 V หา A เป็น2 T เป็น20ใช้สูตร V เท่ากับ U บวก A T V เท่ากับ0บวกกับ2คูณ20ได้เท่าไหร่แสดงว่าเส้นนี้เป็น40ทีนี้มาดูเส้นที่3มาดูช่วงที่3นะครับ v เท่ากับ u บวก at เช่นกัน0เท่ากับ40บวกกับลบ4แล้วคูณ t t เท่ากับ10ถูกไหมตรงเนี้ย t เท่ากับ10วิหาพื้นที่ใต้กราฟติตรงนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยเศษ1ส่วน2คูณ10คูณ40ได้เท่าไหร่200แสดงว่าตรงนี้เป็น200ละตรงเนี้ยคิดเหมือนกันเศษ1ส่วน2คูณ20คูณ40ได้เท่าไหร่400แสดงว่าตรงกลางเหลือเท่าไหร่1,200เนี่ยจะเท่ากับกว้างคูณยาว1,200เนี่ยเท่ากับ40คูณยาวแต่ตัวยาวเนี่ยคือตัว t ถูกไหม t เลยเท่ากับเท่าไหร่30ตอบละตอบ30วิข้อนี้จุด a และจุด b อยู่ห่างกัน75เมตรถ้าให้รถแล่นจากจุด A ไปจุด B จะต้องใช้เวลาเท่าใดโดยเริ่มต้นแล่นจาก A ด้วยความเร่งคงที่1เมตรต่อวินาทีกำลัง2ได้ระยะ1ก็เบรกรถด้วยความหน่วงคงที่2เมตรต่อวินาทีกำลัง2ให้อยู่ที่ตำแหน่ง B พอดีโจทย์ดูไม่มีอะไรไหมทำได้ปะพี่ก็ทำไม่ได้อ่ะข้ามดูข้อ48ล้อเล่นนะครับมาดู A กับ Bอันนี้75เมตรถูกไหมแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงอะไรครับเร่งกับเบรก
เรามาเขียนก่อน U V A S P ช่วงเร่งเนี่ย U เป็นอะไร V V A 1 S S T ไม่รู้ต่อมาช่วงเบรกล่ะ U เป็น V ความเร็วตอนช่วงแรกจะกลายเป็นความเร็วปลายช่วงที่2เบรกเสร็จ V เป็นอะไร0ความเร่งเป็นเท่าไหร่ลบ2 S ล่ะ S ลบเอ้ย75ลบ S สูตรอะไรที่ไม่มีตัวแปร T ใช่ V กำลัง2เท่ากับ U กำลัง2บวก2 A S ตัดทิ้ง2คูณ1คูณ S V กำลัง2ได้เท่านี้v กำลัง2เท่ากับ 2s เก็บไว้เป็นสมการที่1ทีนี้มาดูช่วงหลัง v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก 2as u กำลัง2ก็คือ 2s งงไหมทำไมเป็น 2s เพราะว่า v ช่วงที่1จะเท่ากับ u ช่วงที่2บวก2คูณลบ 2s นั่นนี่เป็นอะไร0เฮ้ยตรงนี้ต้องเป็นอะไรตรงนี้พี่เขียนผิดตรงนี้ต้องเป็น75ตรงนี้ต้องเป็นอะไร75ลบ sอันนี้ได้0เท่ากับ 2s อันนี้เป็นลบใช่ไหมก็กลายเป็น4วงเล็บ75ลบ s เท่ากับ 2s อันนี้เป็นลบ4วงเล็บเอา4คูณ75ได้เท่าไหร่เนี่ย300ลบ 4s เท่ากับ 2s 300เท่ากับ 6s แสดงว่า s เท่ากับ50โจทำหาอะไรอ่ะเวลาทำไงหาที่หนึ่งก่อนใช้สูตรอะไรดี v เท่ากับ u บวก at v เป็นอะไร v กำลัง2เท่ากับ 2s ใช่ไหม s เท่ากับ50เราก็จะได้ว่า v กำลัง2เท่ากับ100 v เลยเท่ากับเท่าไหร่50เอา50เท่ากับ0บวกกับ1คูณทำไมหรออ๋อขอโทษตัวนี้เป็น10ตัวนี้ก็เป็น10 t 1แสดงว่า t 1เนี่ยเท่ากับ10ทีสองอ่ะก็สูตรเดิม v เท่ากับ u บวก at 0เท่ากับ10บวกกับลบ2คูณ t เท่ากับ5แสดงว่า t รวมก็เลยจะเท่ากับ10บวก5เท่ากับ15 second โจทย์สั้นๆนะระวังไว้นะน่ากลัวกับโจทย์ยาวโอเควันนี้เลิกแค่นี้นะครับ